สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่6สิงหาคม2562นะคะกับดิฉันกุฎิดาชวนกุลค่ะและดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะพร้อมทั้งวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจบค่ะจบจบทุกอย่างจบพอแค่นี้จบไหมจบแล้วนั่นคือนายกเลยพอแล้วแต่ฝ่ายค้านไม่จบอ่ะสิคุณธนาวุฒิมันไม่มีใครจบหรอกต้องเข้าใจว่าคนเราเวลาทำกระทำความผิดเนี่ยเผด็จการอ่ะมันได้ในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารนะที่บริหารประเทศมา5ปีกว่าๆพูดอะไรใครก็เชื่อหมดพูดให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเขาก็เชื่อพูดให้สปช.เขาก็ฟังแต่วันนี้มันมีสภามีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมีส.ส.มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาก็ต้องตรวจสอบเมื่อคุณทำผิดรัฐธรรมนูญเรื่องคำปฏิญาณถวายสัตย์ปฏิญาณตรวจสอบหรือหาเรื่องคะเพราะว่าเสอ้ายบอกว่าเขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็หาเรื่องไปเรื่อยมันไม่มีใครมาหาเรื่องหรอกไอ้พวกไอ้ฝ่ายรัฐบาลชอบส่อแสกใส่เกือกอะไรประมาณนี้มันก็ว่ากันไปเรื่อยพอเป็นรัฐบาลมีอำนาจแล้วมันมีจนเคยชินเนี่ยคืออำนาจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอำนาจอย่างที่ไม่มีใครเคยตรวจสอบมาก่อนพอมีฝ่ายค้านมีฝ่ายค้านคอยตรวจสอบก็คือไม่มั่นใจในตัวเองว่าให้ตัวเองทำผิดอะไรก็เลยบอกพอได้แล้วเห็นแก่ประเทศชาติและทีรัฐบาลคุณทักษิณทีรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ทีรัฐบาลคุณสมัครล่ะทำไมพวกคุณไม่เห็นแก่ประเทศชาติบ้างเห็นมานั่งหน้าสลอนบอกว่าทุนสมชายเป็นนายกรัฐมนตรีลาออกได้แล้วอะไรประมาณนี้ทำกับข้าวออกทีวีอะไรประมาณนี้ขาดคุณสมบัติการเป็นนายกแล้วทำไมไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองว่าเฮ้ยให้เขาเป็นไปเถอะให้เขาบริหารประเทศไปเถอะใช่ไหมแต่พอทีตัวเองทำผิดกินด้วยนะทุกนะสุกอบตัดสินแบบยุบพรรคแบบสุกอบกินตัดสินตามอำเภอใจยุบพรรคเขาแต่ว่าพอทีตัวเองขึ้นมาบ้างคำปฏิญาณเนี่ยมันชัดเจนนะครับตามรัฐธรรมนูญพอทีตัวเองทำผิดพอแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องพูดกันแล้วจบถือว่าครอบคลุมแล้วได้ไหมคุณธนาวุฒิเพราะว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าข้อความต่างๆที่พูดไปแล้วถือว่าครอบคลุมทั้งหมดและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยมันจะมาครอบคลุมยังไงผมเอารัฐธรรมนูญมาตรา161มาอ่านให้ท่านผู้ชมฟังก็ได้ว่าในมาตรา61เนี่ยนะ161เนี่ยเขาว่าไว้ยังไงนะครับซึ่งมันขาดไม่ได้เลยแม้แต่ตอนเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวิษณุนะเครืองามเนี่ยก็เคยเขียนในหนังสือหลังม่านอะไรนั่นแหละแล้วอธิบายว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีก่อนปฏิบัติหน้าที่จะขาดตกบกพร่องไม่ได้เลยตามรัฐธรรมนูญนี่เขาว่าจะและหรือหายหรือไม่รู้หรืออะไรเนี่ยไม่ได้เลยมันไม่ได้แต่ว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะด้วยตั้งใจจะด้วยโดนวางยาหรือจะด้วยอะไรก็ตามแต่มันผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญในมาตรา161นี่เขาบอกว่าก่อนเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะรัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้นี่ตามรัฐธรรมนูญเลยนะข้าพเจ้าก็ชื่อผู้ปฏิญาณมีคณะรัฐมนตรีกี่คนก็ว่ากันไปมีนายกต้องเอ่ยชื่อตัวเองขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาแห่งราชชาอาณาจักรไทยทุกประการนี่คือการแถลงการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์ตามนี้ตามถ้อยคำนี้เลยตามรัฐธรรมนูญในมาตรา161แต่ในวันนั้นพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าไปถวายสัตย์ตัดครับตัดนะฮะผมจะอ่านให้ฟังว่าตัดตรงไหนข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเติมคำว่าไม่เติมคำว่าตลอดไปนั่นคือนายกเติมคำว่าตลอดไปนะฮะในคำไตรวาทสัตย์อ่านไม่ครบแล้วยังเติมอีกอ่านไม่ครบแล้วยังเติมว่าตลอดไปแต่ตัดช่วงนี้ออกไปว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตรงนี้ตัดออกไปแสดงว่า
เมื่อคุณถวายสัตย์อย่างนี้นะตัดคำว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับคุณจะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเลยนะในการและจะไม่รักษาไหมและจะไม่รักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแบบนี้ทุกประการนะครับเนี่ยมันก็เลยขัดตัดตอนของรัฐธรรมนูญไปซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับซึ่งถือว่าจงใจประพฤติขัดต่อรัฐธรรมนูญถูกครับแต่ในมุมของพลเอกประยุทธ์นะฮะพลเอกประยุทธ์กำลังมองว่านี่การเมืองกำลังจะป่วนมันไม่ใช่การเมืองป่วนคุณทำผิดกฎหมายคุณทำผิดรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เรื่องป่วนนะเขามีข่ายค้านไว้ตรวจสอบถ้าคุณเดินก้าวผิดไปแล้วเนี่ยเหมือนกับใครล่ะครับที่อภิปรายเรื่องติดกระดุมติดกระดุมห้าเม็ดคุณทานนี่คุณก็เดินเข้าไปคุณก็เข้าประตูผิดแล้วอ่ะคุณไปเดินไปที่ประตูที่มันไม่มีบันไดแล้วคุณจะขึ้นได้ยังไงหรือคุณจะลงบันไดแต่ตรงนั้นมันไม่มีบันไดเป็นประตูหลอกไว้คุณก็ตกเหวสิครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเดินผิดที่คุณเดินผิดทางการถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อคุณถวายสัตย์ผิดแล้วเนี่ยคุณก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะไม่สมถือว่าไม่ถือว่าไม่สมประกอบไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบด้วยผมถือว่าประมาณนี้ถือว่าเดินเหลือครึ่งท่อนอ่ะเอ้าจริงๆนะครับเพราะว่าคุณถวายสัตย์ปฏิญาณมันขัดตัดต่อไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วคุณจะมานั่งปฏิบัติหน้าที่ได้ไงแล้ววันนี้บอกอ้าวจบๆไปเถอะใช่อย่ามาก่อวอดอย่ามาสร้างความวุ่นวายเลยเรื่องมันแล้วก็แล้วไปจบไปแล้วก็มันจบไม่ได้ดิครับจบไม่พอยังถือว่าครบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณวิษณุไปไล่เรียงกระบวนการเลยว่าเอาล่ะตั้งแต่เริ่มต้นได้มีการถวายสัตว์เสร็จปุ๊บแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากนั้นถวายสัตว์แล้วมีพระราชทานพรแถลงนโยบายแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นี่ถือว่าครบแล้วครบคุณเสรีสุวรรณภานนท์สวก็บอกครบคุณชาติชายณเชียงใหม่อดีตกรทก็บอกครบแถมบอกด้วยไม่เป็นปัญหาในการบริหารบ้านเมืองครบมันครบครับแต่มันผิดครบกับผิดมันครบถ้วนการครบกระบวนการถูกแต่มันผิดมันผิดรัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญมันคนละเรื่องกันนะครบก็ครบครับถวายสัตว์ครบแต่ถวายสัตว์มันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่เขาให้ถ้อยคำไว้จะต้องคุยพูดปฏิญาณทุกถ้อยคำในรัฐธรรมนูญคุณไม่ได้ไปถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมซึ่งรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้แต่คุณทำผิดกฎเกณฑ์กติกาตรงนี้แต่ไม่มีบทลงโทษคุณชาติชายบอกจะไม่มีบทลงโทษแต่คุณน่ะจริยธรรมมันมีไว้ทำไมจริยธรรมคุณธรรมธรรมาภิบาลมีไว้ทำไมเมื่อรู้ว่าผิดก็ไปให้พ้นๆดิครับในเมื่อคุณไม่สมประกอบในเมื่อครม.ไม่สมประกอบในเมื่อรัฐมนตรีไม่สมประกอบในเมื่อตัวนายกรัฐมนตรีไม่สมประกอบแล้วจะมานั่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศบริหารประเทศได้ยังไงอันนี้ผมไม่ได้ไปอิจฉาตาร้อนพลเอกประยุทธ์นะครับว่าแกจะอยู่นานแค่ไหนแกจะอยู่ยังไงแต่ว่าในเมื่อคุณทำผิดมันก็ต้องยอมรับความผิดสิครับไหนล่ะชายชาติทหารทำไมเอียงไปเฉไปแถไปเรื่อยอย่างเนี้ยแล้วปากบอกทุกคนต้องเคารพกฎหมายถูกอ่ะเนี่ยกฎหมายต้องเป็นกฎหมายแล้วนี่ตัวเองไม่เคารพกฎหมายเมื่อตัวเองไม่เคารพกฎหมายแล้วให้คนอื่นเคารพกฎหมายคือแสดงว่าตัวเองออกกฎตัวเองทำผิดได้แต่คนอื่นอย่าทำผิดอย่างนั้นหรือครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไงก็หลายๆคนก็บอกเอ้ยอย่าไปไอ้ไม่ไว้วางใจกันแล้วเหรองบประมาณยังไม่ผ่านเลยมันไม่เกี่ยวกันจะให้บุคคลเหล่านี้ไปนั่งบริหารประเทศให้พวกเราเหรอครับในขณะที่คุณปฏิญาณไม่ครบถ้วนกระบวนความตามรัฐธรรมนูญคุณธนาวุฒิเห็นยังไงคะคิดเห็นยังไงในกรณีที่ฝ่ายค้านนักวิชาการแล้วก็หลายภาคส่วนออกมาท้วงติงว่าในการถวายสัตย์ปฏิญาณมันไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นการไม่ครบถ้วนประหนึ่งว่าไม่ได้กระทำและการปฏิบัติหน้าที่ก็จะไม่สมบูรณ์ก็เลยทักท้วงแล้วก็ชี้แนะแนวทางว่าก็ให้ทำใหม่ซะให้สมบูรณ์ขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็เข้าถวายสัตย์ใหม่อันนี้คือในมุมฝ่ายค้านและนักวิชาการนะคะที่เสนอแนะแนวทางฝ่ายรัฐบาลกลับกำลังมองว่ากระบวนการเนี่ยมันครบหมดแล้วถือว่าทุกอย่างสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเดินหน้าได้สิ่งที่ฝ่ายค้านออกมาพูดในขณะนี้ต้องการล้มรัฐบาลต้องการเอาการเมืองมาป่วนฝ่ายค้านกำลังจะพังบ้านตัวเองคิดเห็นยังไงกับสองแนวทางมันฝ่ายค้านไม่ได้พังบ้านตัวเองนะแต่รัฐบาลเนี่ยกำลังจะทำลายบ้านของตัวเองไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะสร้างให้สวยงามมันต้องมีกฎเกณฑ์กติกาที่สวยหรูสวยงามด้วยก่อนที่คนจะเข้าไปอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านักวิชาการและฝ่ายค้านผมว่าทำถูกต้องแล้วขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็
ขอถวายสัตว์ใหม่ทำให้มันครบถ้วนกระบวนความแต่ว่าเขากลัวเสียหน้าวิษณุเครืองามนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะดูแลเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ยอมเสียหน้ากูรูทางกฎหมายก็ได้หรือใครคนทำผมไม่รู้นะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นมีคุณวิษณุเครืองามฝ่ายกูรูทางกฎหมายเรื่องพวกเหล่านี้มันไม่น่าจะขาดตกบกพร่องสำหรับคุณวิษณุเครืองามเอาจริงๆวันนั้นนายวิษณุก็เข้าถวายสัตว์ด้วยนะต้องเข้าดิครับเข้าถวายสัตว์และในเมื่อนายวิษณุเป็นผู้ที่เขียนกฎหมายหลังม่านการเมืองว่าในการถวายสัตว์ปฏิญาณขาดตกบกพร่องไม่ได้แม้แต่ถ้อยคำเดียวหรือต่อเติมไม่ได้เนี่ยจะต้องสะดุดไหมถึงนำมาสู่การที่บอกว่านายกบอกว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่ารู้กฎหมายมากอ่านกฎหมายเป็นเห็นกฎหมายตลอดเวลาแต่ในถ้อยคำของรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะจำไม่หมดก็ได้คุณวิษณุก็เลยไม่ได้มาสนใจใยดีเรื่องพวกนี้ว่าเฮ้ยมันยังมีต่อเติมนี่ใช่ไหมมันไม่ใช่มีแค่ว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนแล้วก็เติมตลอดไปคำที่นายกรัฐมนตรีไปเติมตลอดไปในคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงว่าตัวเองรู้แล้วรู้หรือจงใจในการตัดถ้อยคำท่อนหลังออกไปผมคิดว่าน่าจะจงใจนะครับโอ้พอคุณธนาวุฒิพูดแบบนี้ดิฉันรู้สึกคือจงใจในฐานะที่ว่าขณะนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ารัฐบาลชุดนี้ฟาวนะครับฟาวคสช.ก็มีอยู่เหมือนเดิมนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์จะไปตรงไหนก็ออกตัวนั้นหมดก็เป็นไปได้ไงไอ้คำว่าตลอดไปอ่ะคือถ้าคุณธนาวุฒิไม่พูดดิฉันจะไม่ฉุกคิดนะตลอดไปคือเขาใส่ตลอดไปนะฟังอยู่วันนั้นประชาชนตลอดไปแต่มีด้านบนก่อนพระมหากษัตริย์และประชาชนคือคำถวายสัตย์เนี่ยคือขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเติมคำว่าตลอดไปทั้งที่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีคำว่าตลอดไปแล้วก็ตัดท่อนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการทุกประการไม่มีทุกแห่งราชทุกประการด้วยตัดออกไปทุกช่วงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือคุณจงใจตัดทั้งจะรักษาไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยตรงนี้คือตัดคำว่ารัฐธรรมนูญแสดงว่าคณะรัฐบาลชุดนี้ไม่ปฏิบัติตามจะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าขาดตกบกพร่องแล้วจะไม่รู้คือถ้าปฏิคือถ้าปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามที่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้นี่ก็มาอ้างว่าผมไม่ได้ถวายสัตว์แบบนี้นี่ผมก็ถวายสัตว์พักดีต่อพี่น้องประชาชนไม่ได้ใส่กับรักษาไว้ตามรัฐธรรมนูญนี่นะเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้คือมันมีเล่ห์เหลี่ยมทุกช่องทางสำหรับรัฐบาลชุดนี้อาจทำให้มองได้ว่าเป็นความจงใจนะคะผมว่าน่าจะเป็นความจงใจเพราะถ้าไม่จงใจไม่ใส่ตลอดไปหลังและประชาชนหรอกเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้หยิบยกนะคะบอกว่าเป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการซึ่งพระองค์ท่านรับสั่งมาให้ทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติซึ่งตรงกับรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าทำเพื่อประชาชนทั้งเดี๋ยวนะทำเพื่อประชาชนและก็เพื่อประเทศประเด็นคือพระปฐมบรมราชโองการนะคะเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์เนี่ยนั้นยกไว้แต่ประเด็นก็คือที่เราควรจะพูดก็คือพลเอกประยุทธ์ทำไม่ครบถ้วนตามสิ่งที่ต้องทำก็คือขัดต่อกฎหมายเลยแหละขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา161ที่เขาใช้กันนี่แหละที่พวกคุณทำมาสร้างเพื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญพวกเราอะแหละแต่คุณมาทำผิดซะเองคุณไม่คุณปฏิญาณไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วก็ไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่รัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้เพราะฉะนั้นคุณก็คำปฏิญาณของคุณมันไม่ครบถ้วนเมื่อมันไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้คุณก็ผิดกฎหมายตั้งแต่แรกแล้วคุณจะมานั่งบริหารประเทศคุณก็ไม่ได้ขออนุญาตคุณธนาวุฒิดูรัฐธรรมนูญในมาตรา5ที่ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้มีการหยิบยกขึ้นมาค่ะน่าสนใจในส่วนของมาตรา5ที่บอกว่าถ้าการกระทำใดที่มันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมันจะใช้บังคับไม่ได้ในทำนองนั้นเลยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้แสดงว่าฟาวแสดงว่าบงคะใช่นี่ถ้ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา5แสดงว่าการปฏิญาณของคณะรัฐมนตรี
ต่อองค์พระพักพระมหากษัตริย์ก็เท่ากับโมฆะเท่ากับโมฆะใช่ไหมถ้าเราดูตามมาตรา5ซึ่งที่การอ่านรัฐธรรมนูญมันต้องอ่านวกไปวกมาตรงไหนขัดแย้งกันตรงไหนมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมาบอกว่าหยุดเถอะพอแล้วให้เห็นแก่ชาติบ้านเมืองมันพอไม่ได้ไงในเมื่อคุณปฏิญาณตนไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านก็ต้องหยิบยกมาอภิปรายหยิบยกมาไว้ไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็สามารถทำได้ถึงแม้งบประมาณยังไม่เข้าจริงๆถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะต้องตรวจสอบถึงจะต้องดูแลไม่ใช่ประเด็นการเล่นการเมืองแต่จนไม่อยากจะให้คือการเมืองก็ต้องมีการเมืองเพราะว่าวันนี้มันมีการเมืองแล้วมันไม่ใช่เป็นเผด็จการเนี่ยมันมีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลเมื่อมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลทำหน้าที่ไปฝ่ายค้านก็ตรวจสอบเมื่อฝ่ายค้านตรวจสอบแล้วเห็นว่ารัฐบาลมันไม่ได้ปฏิบัติไปตามรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายฝ่ายค้านก็ต้องเอามาชี้แจงให้ประชาชนเขารู้เจาะให้ลึกไปว่านี่คุณทำผิดแล้วนะเมื่อคุณทำผิดเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้แล้วนะคุณจะมานั่งบริหารประเทศโดยให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจฝ่ายค้านไว้วางใจแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะคุณมันเป็นของเทียมแล้วผมว่าผิดถูกไม่รู้นะมันเหมือนกับของเทียมของที่มันไม่สมประกอบนะแล้วเอามาใช้อ่ะใช้ไปแล้วไม่รู้เมื่อไรมันจะชำรุดสึกหรอแล้วก็จะใช้ได้ตามจำนวนที่พี่น้องประชาชนคาดหวังไว้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นของปลอมไง มันเป็นของเทียมไงเหมือนกับเอาของเน่าๆแล้วมายำ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 รวมกันแล้วทำให้เป็นเหล็กแท่งหนึ่งอ่ะแล้วมันไม่สมประกอบอ่ะมันเหมือนพะโล้บูดแล้วมาล้างแล้วต้มกินใหม่ประมาณนั้นเนี่ยเหมือนที่โรงเรียนไหนเขาทำอ่ะเอาไข่พะโล้บูดเอาพะโล้บูดแล้วมาเด็กต้มกินอ่ะประมาณนี้คล้ายๆกันเพราะคนเรามองของพลเอกประยุทธ์ก็ถ้าเรามองก็เหมือนกับไข่บูดก็ได้นะไข่บูดแล้วมาต้มใหม่ไข่พะโล้ไข่พะโล้บูดแล้วมาต้มใหม่และจะให้ประชาชนเขากินแบบนี้เป็นต้นอ่ะคือมันไม่ใช่การที่เพิ่งสร้างบ้านแล้วจะมาพังบ้านแต่คือการชี้แนะว่าไอ้บ้านเนี้ยโครงสร้างเนี่ยมันไม่สมประกอบคือบ้านน่ะมันก็ดีตั้งแต่นั่นแหละคือโอเคแหละมันพอไปกันได้แต่ว่าไม่ใช่ฝ่ายค้านจะมาทำลายบ้านมันไม่มีใครทำลายบ้านนอกเสียจากว่าคุณน่ะไปตัดเสาเรือนคุณเองใช่มั้ยคุณไปตัดเสาเรือนทิ้งอ่ะใช่ไหมแล้วคุณจะไปขึ้นทางลัดทางไหนเรื่องของคุณผมก็ไม่รู้แต่ว่าคุณไปทำลายเสาเรือนแล้วแล้วฝ่ายค้านเพียงแต่บอกติงเอ้ยเสาเรือนมันหักอยู่อันนี้มันต้องเสริมเติมแต่งนะมันอยู่ไม่ได้เสาเอกไม่ได้แล้วเกิดคุณขึ้นไปเดี๋ยวมันขยมมันล้มขึ้นมาทำไงอ่ะประมาณนี้ก็จะจบเหได้ก็จบเหได้บางทีก็ทำให้คิดเหมือนกันนะคะว่าไอ้คำกล่าวที่บอกว่าฝ่ายค้านกำลังจะเอาการเมืองมาป่วนเนี่ยสรุปใครเป็นคนหยิบเอาการเมืองขึ้นมาป่วนกันแน่คือฝ่ายค้านกำลังชี้ว่าท่านทำผิดกฎหมายนะแต่มันมีทางออกนะ1 2 3 4แบบนี้เขาบอกทางออกมาให้แล้วไม่ใช่ว่าผิดแล้วไม่มีทางออกผิดแล้วคุณจะไปผิดแล้วมีทางออกคุณก็ไปขอพระราชทานอภัยโทษแล้วไม่ได้ต้องการที่จะล้มรัฐบาลแล้วก็ไปถวายสัตว์ใหม่เสียทีนี้พอถวายสัตว์ใหม่มันต้องมาแถลงนโยบายใหม่หรือเปล่าแต่ถ้ามองในอีกมุมนึงคุณธนาต้องถูกค่ะต้องถวายสัตว์ใหม่คือขอพระราชทานอภัยโทษต้องถวายอ๋อหมายถึงแถลงนโยบายแถลงนโยบายใหม่หรือเปล่าเริ่มต้นใหม่แต่ว่าผมเนี่ยมาเอะใจอย่างหนึ่งนะครับพอมีฝ่ายค้านนักวิชาการฉุดกระแสเรื่องการถวายสัตว์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้เนี่ยหลังจากนั้นไม่กี่วันระเบิดตูมตามเลยแล้วก็ทำให้เรื่องนี้เงียบไปพักหนึ่งโอ้แต่เรื่องนี้มีการไม่รู้นะร้องกันอยู่คือเรื่องนี้เงียบไปพักหนึ่งผมก็มาจุดประเด็นว่าเอ้ยมันก็เป็นไปได้นะสำหรับกลุ่มบางกลุ่มที่เขาต้องการให้เรื่องเหล่านี้มันเงียบกลบไปกลบไปและผมจะต้องมองว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยผมว่าฝ่ายความมั่นคงเขารู้จักคนผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเยอะนะที่เข้ามาแล้วมาหมอบตัวแล้วเนี่ยและบางครั้งบางคราวก็เราก็พูดไปเองนะผมวิเคราะห์ข่าวไปนะน่าจะมีกลุ่มใครหรือเปล่าอาจจะมีแอนแอบจ้างมาทำวางให้มันดังไปก่อนให้มันเสียงดังๆไว้เพื่อกลบเรื่องนี้เป็นข้อสังเกตเป็นข้อสังเกตสำหรับผมมันไม่มีทางมิดหรอกครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์พระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเฉยไม่ได้มันจะผ่านไม่ได้หรืออย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะคุณธนาวุฒิว่าการที่จะให้รัฐบาลยอมรับว่าถวายสัตย์
ไม่ครบถ้วนใดๆก็แล้วแต่ยิ่งทำให้ประชาชนไม่มั่นใจในรัฐบาลว่าเรื่องสำคัญแบบนี้ยังพลาดเลยแล้วเราจะอนาคตประเทศไปฝากกับรัฐบาลคือมันไม่ได้พลาดแค่เรื่องถวายสัตว์ที่อนาคตใหม่ได้หยิบประเด็นให้สังคมได้เห็นนะหลายเรื่องมากขั้นตอนก่อนที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเอ่ยแล้วก็การแถลงนโยบายว่าแต่ละพรรครัฐบาลจะทำอะไรก็ไม่บอกที่มาของเงินงบประมาณเหล่านี้ค่ะซึ่งมันหลายพลาดมากอ่ะทีนี้การที่มายอมรับว่าเฮ้ยเราพลาดจริงๆอ่ะคือประชาชนเนี่ยผมไม่มั่นใจมาตั้งแต่หลังจากเลือกตั้งแล้วคุณหญิงน้องแอนต้องเข้าใจว่าการนับคะแนนเป็นเดือนกว่าจะได้มาแล้วก็นับแล้วพรรคเล็กๆที่ไม่ได้ก็ 30,000 40,000 ก็มาได้เป็นผู้แทนเสร็จแล้วเป็นมาเป็นผู้แทนแล้วไม่พอยังรวมเสียงเหล่านั้นมายกมือให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาถึงไม่อันนี้เขาไม่มั่นใจแล้วแล้วมีสว250มายกมือให้อีกเขาก็ไม่มั่นใจแล้วเฮ้ยรัฐบาลนี้มันจะดูแลพี่น้องประชาชนหรือจะทำเพื่อตัวเองวะมันมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วเขาจะมั่นใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นคุณธนาวุฒิก็เลยบอกว่าก็ไหนๆก็ไม่มั่นใจมาหลายเรื่องแล้วอีกสักเรื่องแล้วยอมรับไปซะคือประชาชนเขาไม่มั่นใจตั้งแต่แรกเพราะว่าการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้ใสสะอาดมาด้วยกลเม็ดกลยุทธ์กลวิธีหรือจะเอารัดเอาเปรียบจะพูดถึงว่าช่อฉนเลยก็มันก็น่าเกลียดไปอย่างพลเอกเสรีพิสุทธิ์ที่เขาอภิปรายพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่เขาอภิปรายในสภาว่าชาวบ้านเขาว่ามาว่าพลเอกประยุทธ์รัฐบาลอะไรเนี่ยนะเข้ามาเพราะว่าโกงแต่แกไม่เชื่อหรอกอันนั้นก็เป็นวิธีก็มันเป็นเรื่องจริงอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องประชาชนเขารู้แบบนี้แล้วรัฐบาลมาถวายสัตว์แบบนี้แล้วตั้งแต่ไหนตั้งแต่แรกที่เลือกตั้งกันมาแล้วคะแนนก็ไม่สมประกอบและสุดท้ายก็เอาคะแนนน้อยๆจากพรรคเล็กๆให้มาได้ผู้แทนแล้วก็ยกมาให้ตัวเองได้มาเป็นนายกยิ่งเขาไม่มั่นใจในตัวนายกรัฐมนตรียิ่งถวายสัตย์อย่างนี้แล้วเขาจะมามั่นใจได้ยังไงว่าการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จะลุล่วงไปด้วยดีแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงมันไม่มีความไม่มีความศรัทธาหรอกก่อนที่จะได้มาเป็นรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่สง่างามแล้วมันไม่สง่างามครับพอผ่านมาปุ๊บผ่านกระบวนการต่างๆมาแล้วก็ยังไม่สง่างามแล้วไม่คิดจะทำให้สง่างามแม้แต่ถวายสัตว์คุณยังไม่ถวายสัตว์ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เลยแล้วมันจะสง่างามได้ยังไงแล้วจะชอบทำได้ยังไงถูกนะอ่ะพักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมในช่วงหน้านะคะชั่วร้ายใจดำเหลือเกินคนที่ทำพูดถึงระเบิดค่ะคุณผู้ชมระเบิดนะคะนายกบอกเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องนี้ค่ะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะกลับมาในช่วงนี้ก็มาดูการก่อเหตุระเบิดป่วนเมืองนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลายจุดเลยทีเดียวพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ตัดสาเหตุจูงใจใดๆทิ้งนะคะเพราะว่าก็มีหลายสาเหตุทั้งการเมืองนี่ก็ได้ทั้งกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือการเมืองที่เป็นรัฐบาลสร้างสถานการณ์เองนะคะแต่พลเอกประยุทธ์ก็อาจจะไม่ได้มาในจุดนี้ก็ลักษณะทำนองว่าเอ้ยรัฐบาลเนี่ยจะไปมีพิรุธยังไงเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลทำเองดูมีพิรุธกับเหตุการณ์นี้นะคะก็บอกมีพิรุธยังไงอยากให้มองประเด็นใหญ่ขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่อะไรแบบนี้นะคะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ยังไม่ตัดแต่ก็ยังไม่สรุปอะไรเพราะเหมือนตอนนี้ก็ยังไม่ชัดอะไรนะคะก็ปล่อยให้ว่ากันไปแต่นายกบอกผมถือว่าเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายไม่ว่าที่ใดก็ตามก็มีปัญหากันหมดโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในห้วงเวลานี้คนที่ดำเนินการหรือคนที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นใครแต่ถือว่าใจร้ายใจดำที่ทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวายในขณะที่กำลังเดินได้อยู่ในการเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่เพียงแค่นายกนะคะที่ออกมาประณามการกระทำซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะจับกุมตัวคนร้ายได้ทุกภาคส่วนประณามหมดเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเสียงเตือนและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจากหลายฝ่ายคุณจตุพรก็ด้วยพลโทพลดอนพัฒนถาบุตรก็ด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนที่ทำงานเกี่ยวกับภาคใต้ก็ออกมาเตือนว่าอย่าเพิ่งชี้หรือระบุไปนะว่าเป็นกลุ่มไหนหาคนร้ายให้ได้ก่อนแล้วยิ่งถ้าไปบอกว่าเป็นกลุ่มจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออะไรมันยิ่งจะทำให้เขารู้สึกแล้วเกิดความรู้สึกแล้วแค้นขึ้นมาแล้วมันเกิดมันใหญ่กว่านี้มันจะหนักไปอีกก็เลยพยายามคุณจรุพรบอกกับทางรัฐบาลบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเต็มที่แล้วก็หาคนร้ายตัวจริงเนี่ย
มาลงโทษให้ได้เพราะเหตุการณ์ระเบิดแบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกับที่ผบ.ทบ.ผบ.ตร.หยิบขึ้นมาค่ะว่าปี49ก็เกิดตอนนั้นกำลังจะเฉลิมฉลองเลยนะคะ เขาดาวเทศกาลปีใหม่ก็เสียชีวิตไปบาดเจ็บต่างชาติก็มีนะคะหลายจุดเลยทีเดียวปี57ก็ไม่สามารถจับกุมใครได้เลยทีนี้พอมาเกิดขึ้นในปีนี้ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนี้อีกที่ระเบิดเสร็จปุ๊บก็หาตัวคนร้ายไม่ได้อ่ะคุณธนาวุฒิค่ะกับประเด็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนายกบอกชั่วร้ายใจดำคือจริงๆไม่ใช่เฉพาะนายกรัฐมนตรีหรอกพี่น้องประชาชนคนทั่วไปแม้แต่ว่าคนที่คิดต่างจากรัฐบาลก็ต้องบอกว่าการกระทำอย่างนี้ผมถือว่าชั่วร้ายนะครับแล้วก็ไม่สมควรจะให้เกิดขึ้นในประเทศนี้แต่ที่ผมมองไปเนี่ยว่ารัฐบาลเนี่ยมันมาเจอกับลูกปฏิญาณนะปฏิญาณตนนี่แหละครับพอปฏิญาณตนถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดตัดต่อบางประเด็นออกไปเนี่ยมันทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการและก็ฝ่ายค้านอย่างมากมายว่าเฮ้ยรัฐบาลทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ต่อไปหรือไม่และหลังจากนั้นมาไม่เกิน 2-3 วันระเบิดก็ตูมๆขึ้นมาหลายๆจุดทำให้ข่าวเรื่องพวกนี้มันก็เลยเงียบหายไปผมกำลังมองว่าเฮ้ยพรรคพวกเสื้อดงเสื้อแดงพรรคพวกพี่น้องเราเนี่ยบอกให้ระวังนะมึงอ่ะที่เดินไปนู่นไปนี่อย่าไปจุ่นจ้าอะไรมันมากเดี๋ยวก็เป็นแพะหรอกเขาจะเตือนคนที่เขาไม่รู้อีโนอีเน่เนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมมองว่าเอาแหละรัฐบาลเนี่ยบอกว่าถ้าทำแล้วไม่มีใครดิสเครดิตตัวเองแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างและเรื่องพวกอย่างนี้เนี่ยคนที่ไม่รู้ในการเปลี่ยนใกล้ๆเหมือนกับเปลี่ยนหน้าที่ในขณะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเมื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จแล้ว 2-3 วันเนี่ยคสช.มันก็ไม่มีแล้วนะครับกองกำลังต่างๆมันก็ไปอยู่ที่ตำรวจกอรมไม่รู้ว่ามันอาจจะมีการสับเปลี่ยนแล้วช่วงเวลานั้นไม่มีใครมาดูแลมันก็จังหาจังหวะโอกาสเหล่านี้อ๋อมันมีสุญญากาศอยู่สุญญากาศตรงนี้มันไปทำงานทันทีเออคุณธนาวุฒิคะแต่ว่าโดยปกติบ้านเราตอนที่ไม่มีคสช.หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารการข่าวอะไรเราก็มีมาปกติก็มีมาตลอดเพราะฉะนั้นการจะมีหรือไม่มีคสช.มันไม่น่าจะไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยใช่แต่ว่าเหมือนกับว่าในช่วงเวลานั้นมันอาจจะเปลี่ยนเหมือนกับมีการสลับหน้าที่เปลี่ยนเวรกันอย่างเนี้ยพอเปลี่ยนเวรกันปั๊บคนดูแลอะไรเนี้ยมันก็อาจจะขาดหายไปเป็นบางช่วงบางตอนแต่ว่าผมก็มาเอะใจว่าเอ๊ะแล้วมันมีประเด็นเหล่านี้เข้ามาพอดีพอมีประเด็นเหล่านี้เข้ามาพอดีแล้วคุณดูนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้มันจะมีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นกับรัฐบาลส่วนมากรัฐบาลที่เป็นเผด็จการโดยทหารเข้ามาคุ้มครองดูแลในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้มันมีปัญหาเรื่องระเบิดที่เกิดขึ้นมากมายนะพอเกิดขึ้นมากมายเนี่ยหน่วยความมั่นคงที่รับผิดชอบอยู่นั่นแหละส่วนมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะรู้จักมักคุ้นกับคนเหล่านั้นมากพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าทั้งหมดบางคนก็เป็นพวกก็มีเพื่อที่จะหาข่าวกับอีกฝ่ายหนึ่งมันเป็นอย่างนี้นะเอ้าในวันนี้เนี่ยทุกโรงพักเรามีพรรคพวกตำรวจเนี่ยเป็นเพื่อนกับโจรเป็นเพื่อนกับพวกมิจฉาชีพที่เคยทำมาแล้วเนี่ยเพื่ออะไรครับคอยหาข่าวไม่เช่นนั้นน่ะตำรวจไม่รู้เรื่องหรอกครับว่าเฮ้ยอำเภอนี้จังหวัดนี้ตำบลนี้สน.นี้มีใครยิงกันตรงไหนมีใครขโมยกันตรงไหนมันถึงรู้กันไปทั่วเนี่ยเพราะว่าสายของตำรวจมันมีทุกพื้นที่การข่าวเขาการข่าวก็มีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นเดียวกันต้องไปดูว่าใครบ้างที่เป็นสายข่าวแล้วสายข่าวเหล่านี้ถ้าเกิดมีผู้มีอำนาจบอกว่าผมต้องการทำอย่างนี้นี่ผมวิเคราะห์ไปนะครับไม่ได้จ่อจงว่าใครนะครับผมต้องการทำอย่างนี้เพื่อให้มันดังแล้วก็จะมากลบเรื่องอะไรก็ตามแต่ไปหาคนมาสัก10คนดิผมว่าหาได้ครับโดยเฉพาะผู้มีอำนาจโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกองทัพถ้าไม่หาได้มาตัดคอผมได้เลยผมว่าหาได้มือขนาดนี้แล้วจะมาทำตรงไหนก็ได้ในจังหวะที่เขารู้ว่าตรงนี้ปลอดแบบนี้แล้วซึ่งถ้าเราไปสังเกตนะคะพื้นที่ที่มีการวางระเบิดเนี่ยครับเป็นพื้นที่ในการดูแลทั้งนั้นเลยนะก็ถูกอะศูนย์ราชการเอ่ยกระทรวงกลาโหมหรืออะไรนะคะตรงในส่วนของกองทัพอะไรอย่างเงี้ยกองทัพไทยจุดในส่วนการดูแลของราชการทหารอะไรแบบนี้คุณหญิงกับน้องแอนลองนึกดูสิครับว่าถ้าเป็นคนที่
ตาสีตาสายายมียายมาที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับผู้ที่มีอำนาจไม่เกิน3นาทีไม่เกิน3มันจับได้ครับแต่ถ้าเกี่ยวข้องเกี่ยวดองไม่มีทางครับเพราะเขาไม่จับจานิวโดนทุบเกือบตายทำไมจับไม่ได้ถึงวันนี้ต้องมาคิดสิครับแต่ประเด็นระเบิดนี่ก็ได้2คนนะแต่ว่ารอดูอยู่ว่าเดี๋ยวผลพิสูจน์DNA อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าคือผมไม่ได้ไปเจาะจงว่าฝ่ายผู้มีอำนาจเขาจงใจสร้างหรอกนะครับแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างเราก็วิเคราะห์ไปในแนวทางนั้นผมถึงบอกว่าเราเองก็เหมือนกันนะเราไม่เคยจับปืนยังไม่เป็นเลยแล้วเขาจะมาชี้ว่าไอ้เนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นคนที่วางระเบิดเป็นคนที่วางแผนเขาก็มันทำมันจะไปใส่ร้ายเราก็ต้องมีสมเหตุสมผลพอประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนเสื้อแดงเราหรือคนนปชของเรามันมีคนทั้งประเทศมีทั้งยิงปืนเป็นยิงปืนไม่เป็นผลิตอาวุธปืนเป็นฐานเก่าบ้างอะไรบ้างเขามีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเพ่งเล็งมาที่เราก็เห็นไหมล่ะพอระเบิดตูมปั๊บเนี่ยไอ้คนเก่านั่นแหละจะมีใครล่ะคนหน้าเดิมนั่นแหละคนหน้าขาวนั่นแหละอะไรประมาณนี้คือคนหน้าขาวแสดงว่าไปเอาคนที่ไม่เคยมีคดีความมาก่อนเราเรียกประวัติใสสะอาดเขาเรียกว่าคนหน้าขาวนั่นคือไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยพอออกมาตูมปั๊บเนี่ยควายความมั่นคงเองแม้แต่ผบ.ตบ.นะครับยังบอกเลยว่าคนเดิมๆยังไม่ทันจับได้เลยบอกคนเดิมๆแล้วเพราะคนเดิมๆแล้วเนี่ยปี49ก็เกิดเขาก็มองว่าคนเสื้อแดงแล้วหลังจากรับหลานคนเสื้อแดงแล้วคือมันลักษณะใส่ร้ายป้ายสีกันตั้งแต่ยังที่ไม่รู้เห็นว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนวางก็บอกปี57อย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยมันก็เลยกลายว่าฝ่ายพวกเราถูกปลักปลำตลอดเวลาหมู่บ้านกระสุนตกก็ไม่รู้แต่ทั้งที่ว่าเอาเป็นว่าถ้าพวกเราไปทำนะเราถือระเบิดไปเนี่ยกับหน่วยงานรัฐถือไปเนี่ยใครจะตรวจใครมากกว่ากันสำหรับนายธนวุฒิคนหนึ่งเอาระเบิดหรือถือปืนไปเนี่ยผมยกตัวอย่างนายธนวุฒิถือปืนจะไปยิงตำรวจสมมติกับตำรวจจะไปยิงนายธนวุฒิเนี่ยเขาว่าฝ่ายความมั่นคงจะจับใครจับผมครับเพราะผมไม่มีใบอนุญาตแต่ตำรวจทหารเขามีใบอนุญาตนึกว่าหน้าผิดกฎหมายใช่ไหมครับไม่ใช่จริงไหมนี่ผมพูดให้ฟังตามหลักความเป็นจริงเพราะฉะนั้นระเบิดเนี่ยจะมาจากตรงไหนอย่างไรเนี่ยมันต้องไปมองว่าใครเป็นคนเอามาเอามาแล้วทำเพื่อประโยชน์อะไรมันต้องมีเป้าหมายครับหลังจากถวายสัตว์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่นานกระแสเรื่องนี้มันก็ทำให้รัฐบาลไม่สบายใจมันเลยกลายมาเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับไอ้นี่ผมแค่วิพากษ์ไปเฉยๆจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามแต่เถอะแต่สำหรับผู้มีอำนาจจะหาคนมาทำเนี่ยผมว่าหาไม่ยากจะเอาสามชายแดงจังหวัดภาคใต้มาสัก100คนเขาก็เอามาได้รอติดตามแล้วกันว่าข้อสรุปของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะออกมาแบบไหนอย่างไรให้ทำหน้าที่กันเต็มที่นะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยรายงานจากฝ่ายสืบสวนหรือว่าสื่อหลายๆฉบับเนี่ยก็มาในทิศทางเดียวกันที่บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยรู้แล้วแหละว่ามีใครบ้างจากเดิมเนี่ยเข้าใจว่า10ตอนนี้เพิ่มเป็น15ละแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อผู้ก่อความไม่สงบแต่เป็นระดับปฏิบัติแต่ผมนิดนึงคุณเด่นผมนี่ก็ไม่ได้ว่ายุยงส่งเสริมให้เขาทำนะครับคือปรับปรามคนที่ทำแล้วก็ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานนั่นคือเจ้าหน้าที่ขอให้ทำอย่างเต็มที่เลยครับแล้วก็อย่าจับแพะสงสารแพะบ้างค่ะหมดแล้วนะคะแพะจะไม่มีเหลือแล้วค่ะเพราะว่าเป็นการทำงานภายใต้อะไรก็รู้กันอยู่นะรอดูค่ะก็มองว่าเป็นการรับจ้างในทำนองนั้นเนี่ยนะคะรับจ้างมาแล้วก็รายชื่ออยู่ในกลุ่มที่อย่างที่ได้เอ่ยไปช่วงสุดท้ายของห้องข่าวเล่าเรื่องแล้วนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงท่าทีของพลเอกประยุทธ์ในการตอบกลับคุณพิธาในกรณีการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผ่านโมเดลกระดุม5เม็ดซึ่งเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโมเดลกระดุม5เม็ดก่อนนะคะว่าสิ่งที่คุณพิธาพยายามที่จะนำเสนอในวันที่อภิปรายนโยบายของรัฐบาลเนี่ยว่าอย่างไรกระดุมเม็ดที่1ค่ะก็คือปัญหาที่ดิน 90% ของที่ดินเนี่ยนะคะที่ถือครองเนี่ยเป็นเพียงคนแค่ 10% ซึ่ง 75% ของคนไทยนะคะไม่มีโฉนดเป็นของตัวเองและชาวนา 45% ยังต้องเช่าที่ดินอยู่ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบทุนนิยมได้ส่วนกระดุมเม็ดที่2ปัญหาหนี้สินค่ะ
ถ้าเกษตรกรอยู่ในวงจรหนี้สินสิ่งแรกที่จะนึกถึงก็คือการรีบใช้หนี้ให้ได้และทำให้ติดลบการปลูกพืชซ้ำๆคือไปติดลูปอะค่ะปลูกพืชซ้ำๆแบบเดิมจนเป็นปัจจัยกดดันราคาส่วนกระดุมเม็ดที่3ก็คือต้นทุนสูงเกษตรกรทำงานด้วยต้นทุนสูงแต่ได้ราคาต่ำทำให้ไม่สามารถเก็บออมแล้วก็ไม่มีเงินทุนเป็นของตัวเองจึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงการแปรรูปแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้เม็ดที่4ก็คือนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยเฉพาะกัญชามีคุณค่ามากกว่ามูลค่าแล้วก็ห่วงว่าคนไทยต้องนำเข้ากัญชาและมีต้นทุนคือมีทุนใหญ่ที่ผูกขาดผลประโยชน์ทีนี้คำถามก็คือจะผลักดันกัญชาทางการแพทย์ให้เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียได้อย่างไรส่วนกระดุมเม็ดสุดท้ายที่เป็นปัญหาของเกษตรกรก็คือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลายคนต้องการพัฒนาตัวเองจากผู้ผลิตเป็นผู้ให้บริการเกษตรเชิงท่องเที่ยวแต่ติดปัญหาที่กระดุมเม็ดแรกเหมือนเดิมก็คือเรื่องของที่ดินค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดุม5เม็ดที่นำเสนอก็คือ1ไม่มีที่ทำกินหรือมีปัญหาที่ดินเม็ดที่2หนี้สินค่ะเม็ดที่3ต้นทุนสูงเม็ดที่4นวัตกรรมและเม็ดที่5ก็คือการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรนี่คือกระดุม5เม็ดที่คุณพิธาได้พูดในวันอภิปรายนโยบายรัฐบาลทีนี้นายกก็อันธพาลมาจากเรื่องนั้นแหละการแถลงการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนแล้วก็อ้างรัฐธรรมนูญอ้างการทำเพื่อประชาชนการแก้ปัญหาการทำนู่นนี่นั่นมาจนพูดถึงเรื่องกระดุม5เม็ดเพื่อเป็นการแก้ปัญหาของประเทศนะคะทีนี้เนี่ยนายกบอกว่าที่พูดกันเรื่องกระดุม5เม็ดขอให้ลองดูว่าเราเนี่ยได้ทำอะไรไปหรือยังบางอย่างมาจากต่างประเทศเราก็นำหลักการนั้นมาคิดและประยุกต์ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำกับเราได้หรือไม่อย่างประเทศเราเนี่ยตนเห็นเนี่ยคือเห็นใจเกษตรกรมากที่สุดเพราะว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศรวมไปถึงคนที่อยู่ในกระบวนการเหล่านี้ด้วยทั้งปลูกผลิตแปรรูปถือว่าเป็นห่วงโซ่ทั้งหมดซึ่งเราก็ต้องดูทั้งหมดถ้าไปดูแต่ขั้นต้นตรงกลางแรงงานตลาดก็มีปัญหาการแข่งขันด้านราคาก็มีปัญหาอีกเราต้องกลับมาย้อนดูว่าต้นทางคืออะไรในประเทศที่เจริญแล้วห่วงโซ่ตรงนี้จะไม่มากนักเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งไทยยังไปไม่ถึงตรงนั้นเราก็ต้องพยายามไปให้ถึงตรงนั้นนายกบอกต่อว่าส่วนการลดต้นทุนการผลิตเป็นตัวสำคัญที่สุดถ้าลดไม่ได้ก็ไปไม่ได้เช่นอิสราเอลที่หลายคนเนี่ยอยากจะให้เป็นเช่นนั้นแต่เขามีประชากรแค่10ล้านคนแล้วก็มีประเทศเล็กกว่าเราหลายสิบเท่าดังนั้นจึงอยากถามคำถามกลับไปว่าเราควรมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมหรือไม่ในการทำการเกษตรในเมืองไทยผมไม่ต้องการห้ามทั้งสิ้นว่าจะปลูกอะไรแต่ถ้าปลูกแล้วเกิดความเสียหายรัฐจะเข้าไปอุดหนุนทั้งหมดคงไม่ได้อย่ามันยากเพราะว่าไม่คุ้มกับต้นทุนจึงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการให้ปลูกพืชอย่างเหมาะสมมีแหล่งน้ำที่เพียงพอประเทศไทยสามารถจัดพื้นที่ชนประทานได้ถึง 40% เพราะมีลักษณะพื้นที่สูงต่ำมีน้ำท่วมแล้วก็มีน้ำแล้งส่วนใหญ่เป็นนาน้ำฝนและอีกส่วนหนึ่งเป็นนานอกระบบชลประทานเหล่านี้คือปัญหาของเรารวมถึงการปลูกอะไรมากเกินไปในส่วนที่ราคาดีให้สังเกตว่าเพราะอะไร ก็เพราะว่าจำนวนน้อยลงแรงงานที่มาจากต่างประเทศก็น้อยลงที่ผ่านมาเนี่ยพอราคาดีขึ้นคนก็ไปปลูกตามกันหมดทำให้เป็นปัญหากลับมาที่เก่าต้องคิดแบบนี้เพราะนี่คือการติดกระดุมเม็ดที่5ผมไม่ขัดแย้งและขอบคุณที่พูดมาและชื่นชมหลายคนแต่ต้องไปดูว่าในทางปฏิบัติทำได้จริงหรือไม่การพูดแล้วไม่ปฏิบัติจริงถือว่ายากคุณธนาวุฒิค่ะกระดุม5เม็ดที่คุณพิธานำเสนอคือพยายามที่จะเสนอปัญหา
เพื่อให้รู้ว่าปัญหาที่มีอยู่เนี่ยที่เขาไปลงไปเก็บข้อมูลคืออะไรแต่นายกก็พยายามบอกว่ามันต้องแก้ทั้งระบบคือแล้วก็ดูด้วยว่าไอ้ที่พูดมาเราทำบ้างแล้วหรือยังเอาที่ทำกินก่อนปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วนำสู่การออกประกาศคสช.ก็คือการเรียกคืนพื้นที่ป่าไปทุบรีสอร์ทไปไล่โค่นต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกแล้วบอกเป็นการเรียกคืนพื้นที่ป่าคือเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากปัญหาที่ทำกินแล้วนายกบอกว่าไปดูสิว่าเราแก้ปัญหาแล้วหรือยังไอ้สิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้เรียกแก้ปัญหาไหมคะเอาอันแรกก่อนต้องถามนายกกลับไปว่า5ปีแล้วได้ทำพวกนี้แล้วหรือยังนายกบอกว่าทำแล้วคือผมว่าทำแล้วก็ทำไม่จริงจะลืมนะครับว่ากลุ่มทุนใหญ่ๆนะเวลานี้เนี่ยเขามีที่ดินเนี่ยถ้าเอามาวางเรียงกันเนี่ย มากกว่าจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดก็ค่ะเขาบอกว่า 1% ของคนทั้งประเทศถือครองที่ดินน่าจะประมาณเกือบ 70% เอาเป็นว่ากลุ่มทุนที่คลุกคลีอยู่กับนายกเนี่ยเอาง่ายๆไปดูเลยครับว่าพื้นดินหรือว่าที่ดินของเขาถ้ามาเรียงกันผมว่าใหญ่กว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ด้วยซ้ำไปเนี่ยคือเป็นบางกลุ่มแต่พี่น้องประชาชนส่วนมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองบางทีก็เช่าที่เขาบางทีก็มีนิดๆหน่อยๆมีอะไรแบบนี้อันไม่มีที่ทำกินของตัวเองแต่ว่าอย่างที่คุณพิธานมาบอกว่าไอ้เรื่องที่ทำกินเรื่องเม็ดกระดุมเนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่มีที่ทำกินของตัวเองยังเช่าที่นาของเขาเลยใช่45%ชาวนาเช่าที่นาเนี่ยพอไปเช่าที่เขาถ้าเกิดพืชผลทางเกษตรตกต่ำต้นทุนในการผลิตของเขาเนี่ยมันก็สูงพอสูงปุ๊บเนี่ยจะเอาไปขายก็ไม่มีราคาไม่มีกำไรก็เกษตรกรก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่รัฐบาลจะส่งเสริมอะไรอย่างข้าวผมไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนนะครับอย่างประกันราคาข้าวหรือว่าจำนำข้าวเนี่ยที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยผมเห็นด้วยทั้งนั้นน่ะคือทำอย่างไรก็ได้ให้ชาวนาเขาลืมตาอ้าปากได้คือพอเกิดมาปั๊บบางคนก็บอกว่าเนี่ยชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่ชาวนาลำบากมากกว่าใครเพื่อนในประเทศนี้ผลิตข้าวให้คนไทยกินกันทั้งประเทศแต่ว่าเวลาความเป็นอยู่ของชาวนาเนี่ยกลับตันนึงไม่กี่พันมันไม่มันความเป็นอยู่ของเขาอ่ะมันไม่ดีอ่ะเอาไงงั้นคือไม่ร่ำรวยแต่ก็ทำนาทำอย่างไรล่ะมีรัฐบาลบางรัฐบาลคิดว่าเอ๊ะเขาจะช่วยชาวนาอย่างไรก็ออกจำนำข้าวไปให้เท่านี้ให้ชาวนาเขาได้กำไรมีราคาแต่ก็มีพอทำดีปุ๊บชาวนาลืมตาอ้าปากได้รู้สึกว่าพรรคนั้นเขามีคะแนนนิยมสูงก็เลยกลายเป็นพวกพี่อิจฉาต่างๆนานาเนี่ยก็มาทำลายเสียก็เลยก็กลายเป็นว่ามีความขัดแย้งทำลายรัฐบาลโค่นล้มรัฐบาลรัฐบาลนั้นก็พังคลืนลงไปด้วยน้ำมือของเอาเป็นว่าทหารสารพัดกลุ่มทุนคนอิจฉาพรรคการเมืองขวายตรงข้ามสารพัดสารพันสุดท้ายชาวนาก็กลับมาเป็นราคาพืชผลตกต่ำเช่นเดิมทำอย่างไรล่ะครับก็คิดสิไม่ใช่เฉพาะชาวนาสวนยางด้วยปาล์มด้วยย้ายหลายอย่างด้วยคุณก็คิดสิว่าจะช่วยแบบไหนก่อนหน้านี้ก็มีข้อเสนอค่ะช่วงราคายางตกต่ำให้ปลูกสตรอเบอรี่แซมสวนยางไม่ใช่สตรอเบอรี่อย่างเดียวปลูกกล้วยก็มีปลูกไอ้หมามุ่ยก็มีที่นายกเขาเสนอไปก็ไม่เป็นไรคุณก็เสนอไปแต่ว่าให้เขาไปปลูกแล้วเนี่ยคุณมีอะไรรองรับล่ะให้ก็ไปปลูกอย่างเดียวคุณมีตลาดไหมล่ะปลูกเสร็จปุ๊บไม่มีที่ขายก็เนี่ยแล้วก็มาโค่นหมามุ้ยต่อคือคุณแค่พูดน่ะคือพูดมันพูดได้แต่มันต้องทำแล้วมันแต่ว่าเอาสิ่งที่เขาปลูกไว้แล้วได้ไหมล่ะสิ่งที่ชาวนาทำอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มเวลาตรงไหนยังไงเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วนี่ปลูกข้าวน้ำก็ต้องมีน้ำเพราะฉะนั้นมันจะไปให้ปลูกอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องปลูกข้าวแต่ทำอย่างไรให้ข้าวเขามีราคาล่ะมีอย่างเดียวคือกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องไปเที่ยวคุยกันหลายประเทศในโลกนี้ที่คุณไปทำไมคุณไม่ไปคุยในรัฐบาลบางรัฐบาลเนี่ยเวลาเขาไปประชุมที่ไหนนี่เขาเอาสินค้าพืชผลทางการเกษตรใส่เขาเรียกว่าทูตพาณิชย์ใส่ท้องเครื่องบินเข้าไปเลยเอาให้เขาชิมบ้างให้เขาดูให้เขาอะไรบ้างคนจะได้รู้จักว่าอ๋อประเทศไทยมีพืชผลทางการเกษตรแบบนี้นะชิมไปแล้วทำไปแล้วปรุงไปแล้วเนื้อมันอร่อยนะหรือไม่ก็ถ้าพาไปผลิตไปนี่กลายเป็นแป้งเป็นนู่นเป็นนี่สามารถทำเป็นขนมปังได้เขาก็สามารถทำอย่างนี้แต่ทำไมรัฐบาลลุงตู่เมื่อ5ปีที่แล้ว
ทำไมไม่ทำอย่างนั้นเพราะทำไม่ได้เพราะเขาไม่เชิญไปไหนเขาไม่เชื่อมั่นเพราะคุณเป็นเผด็จการในขณะนั้นแต่วันนี้เอาละคุณว่าคุณเป็นประชาธิปไตยแล้วมาจากการเลือกตั้งแล้วทำสิครับหรือว่าเพิ่งมาแต่อย่าอดครวญดิอย่าว่าเวลาเขาพูดเรื่องกระดุม5เม็ดเอ้าเม็ดแรกก็เรื่องที่ดินทำกินคุณต้องหาที่ดินให้เขาอยู่ก่อนเอ้าเม็ดที่2เรื่องหนี้สินทำอย่างไรให้พืชผลการเกษตรเขามีรายได้สูงขึ้นเขาจะได้ไม่มีหนี้สินเอาเรื่องที่3ต้นทุนต้นทุนสูงทำอย่างให้ต้นทุนเขาต่ำล่ะเขาต้องคิดรัฐบาลก็ต้องคิดสิครับใช่ไหมฮะแล้วก็นวัตกรรมจะแปลรูปแบบไหนอย่างไรก็ว่ากันไปรัฐบาลก็ต้องเอ้ายางพาราเดี๋ยวนี้ก็เห็นไหมครับกลายเป็นถนนไปบ้างแล้วก็มีที่จะต้องเอายางผสมกับซูโมงซีเมนอะไรตามสูตรเขาแล้วไปทำถนนโน้นทางส่วนเรื่องอื่นๆอะไรก็ว่ากันได้ก็เชิงปานนงปานนี่กระสุกระเทือนมันอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่พี่น้องประชาชนด้วยช่วยกันช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันพยุงกระดุมทั้ง5เม็ดที่คุณพิธาได้อภิปรายไปในวันนั้นเนี่ยค่ะพลเอกประยุทธ์ต้องไปดูว่าในทางปฏิบัติทำได้จริงหรือไม่การพูดแล้วไม่ปฏิบัติจริงก็ถือว่ายากเอาไปแก้ปัญหาได้ไหมคะทั้ง5กระดุมที่เขาว่ามาหรือว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้แล้วพูดไปก็เท่านั้นคือจริงๆถ้าแก้มันก็แก้ได้อย่างเหมือนกับราคาเกษตรตกต่ำเอาแค่ราคาข้าวถ้ารัฐบาลตั้งใจที่จะช่วยเหลือชาวนาจริงๆก็ให้เข้าไปทำไมคนจน15ล้านคนคุณให้ได้14 15ล้านคนคุณให้เดือนละ300คุณให้ได้ชาวนาไม่ถึงด้วยซ้ำไปเป็นล้านครอบครัวยังจะถึงหรือเปล่าใช่ไหมแค่เอาข้าวใช่ไหมมาจำนำหรือมาประกันราคาข้าวให้เขาว่า15,000คุณให้เข้าไปแต่คุณได้ข้าวมาใช่ไหมดีกว่าคุณเอาเงินต่อเดือนต่อเดือนหน่อย 3-4,000 ล้านไปให้กับคนที่ลงทะเบียนอันไหนจะขาดทุนมากกว่ากันให้เขาไปเฉยๆแล้วไม่ได้อะไรมาเลยกับช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเนี่ยซึ่งเขาทำนาตาดำๆเหนื่อยเอามาเปรียบเทียบกันสิครับว่าอันไหนจะเป็นคุณมากกว่ากันกับให้ไปเฉยๆแล้วก็กับจำนำหรือประกันราคาแล้วก็ได้ของเข้ามานะผมว่าชาวนาเนี่ยมันไม่ผิดเลยนะครับการให้สองอย่างกันผ่านบัตรพลังประชารัฐหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะ14-15ล้านคน 3-4 พันล้านบาทต่อเดือนและปีเท่าไหร่กับจำนำราคาข้าวของชาวนาอันไหนที่มันขาดทุนมากกว่ากันถ้าพูดกันไปแล้วให้เฉยๆแล้วเงินก็ไปอยู่กับชาวนานะแล้วก็หมุนเวียนในโครงสร้างหมุนเวียนในโครงสร้างเงินไปอยู่ชาวนาเปการให้บัตรผ่านโครงการประชารัฐเงินไปอยู่ใครไหนครับไปรูดบัตรผ่านนายทุนผ่านร้านนั้นเงินไปอยู่ที่ไหนนายทุนหมดครับนายทุนได้ครับผลผลิตอะไรต่างๆนายทุนผลิตไปไม่ว่าจะแป้งขนมปังเอ้ยอะไรอยู่ในนั้นอยู่ในหมดสีฟันแล้วก็อะไรอยู่นะแล้วไปรูดในนั้นสุดท้ายกลายเป็นประชาชนเป็นแหล่งฟอกเงินให้กับนายทุนใครละได้พวกใครช่อฉนแบบไหนอย่างไรวิธีคิดกันเออถ้าพูดถึงทุจริตเชิงนโยบายก็เนี่ยนะคือเหมือนกับซูเอะรู้กันกับกลุ่มทุนที่มาช่วยเหลือกับพวกตัวเองแล้วเงินแต่การความล้ำยิ่งทางถูกอ่ะที่เขาบอกว่ารวยกระจุกจนกระจายมันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเงินสุดท้าย5ปีที่ผ่านมาเงินมันไปสู่กลุ่มทุนซะส่วนใหญ่แต่ไม่ได้ไปสู่พี่น้องประชาชนซะส่วนมากมันก็เลยกลายเป็นรวยกระจุกจนกระจายรวยกระจุกคือคนกลุ่มเดียวแต่รวยจนกระจายในทั่วประเทศพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจฐานรากยังเหมือนเดิมได้ไป300ให้นายทุนไปแล้วก็ประมาณสัก250เนี่ยส่วนที่ได้มาคือ50บาทสินค้าที่เขาต้นทุนเข้ามาเห็นไหมฮะนี่คือเราคิดกันง่ายๆแบบนี้พี่น้องประชาชนได้กินแค่50บาทหรือ100หรือ100บาท200บาทนั่นก็คือให้นายทุนไปผ่านผลผลิตที่เขามาขายในร้านค้าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆถ้ารัฐบาลถ้ามีความจริงใจทำจริงๆก็ทำได้เอาเกษตรข้าวก็ช่วยเข้าไปอย่างเต็มที่ช่วยอย่างมีเหตุมีผลนะครับรางยางพาราปาล์มน้ำมันอ้อยอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยให้ช่วยจริงเถอะผมว่าช่วยได้แต่ว่าให้เงินยังให้ได้เลยเวลารัฐบาลที่มาจากประชาชนแล้วก็ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเขาคิดทำเขาก็คิดแบบว่าเฮ้ยต้องให้ชาวนาต้องให้ชาวเกษตรกรให้ได้มีประโยชน์ก่อนให้มีเงินทองหมุนเวียนได้มีเงินลงทุนได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยได้มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เขาคิดกันแค่นั้นน่ะแต่ของคุณทำไมไม่คิดเหมือนอย่างนั้นน่ะนี่ขออนุญาตนะคะดินขอออกตัวก่อนว่าในการที่ชี้แจงของรัฐมนตรีน่ะอย่าง พลเอกอนุพงศ์เนี่ยเห็นบอกว่ามีทั้งชมแล้วก็ยอมรับว่าในบางส่วนในข้อมูลมีไม่สู้คุณพิธาด้วยซ้ำ
ดิฉันไม่ได้ดูในขั้นตอนนั้นแต่ดิฉันขออนุญาตมองในการแสดงความเห็นของพลเอกประยุทธ์เลยนะคะคือในฐานะที่เป็นลูกของเกษตรกรแล้วก็เติบโตมาด้วยเพราะว่าการทำเกษตรนี่แหละปัญหาเกษตรในบ้านเรามันเยอะมากแล้วก็สิ่งที่นายกพูดอะค่ะดิฉันว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลเลยคือไม่รู้อะว่าจะกำหนดทิศทางของประเทศแบบไหนยังไงคุณธนาวุฒิคุณจะในเมื่อรู้อยู่ว่าเนี่ยชาวเกษตรกรคือคนส่วนใหญ่ของประเทศเราไม่ทราบเลยค่ะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์กำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศแบบไหนจะเป็นประเทศเกษตรกรรมท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมในเมื่อคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ไม่กำหนดทิศเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องเทไปในทางไหนก่อนหน้านี้เคยมีนายกคนนึงที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยว Amazing Thailand แล้วทิศทางของประเทศคือส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนั้นเราเห็นเราชัดดิฉันจำได้ตอนนั้นที่ฉันเด็กมากนะยังไม่ได้เรียนรู้การเมืองเลยด้วยซ้ำไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจการเมืองอันนั้นคือขนาดเด็กยังเห็นชัดว่าเราเนี่ยต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวและบ้านเรากำลังบูมเรื่องการท่องเที่ยวแต่พอมาในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อะฮะมาในช่วงที่มีปัญหาเยอะมากกลับไม่รู้ทิศทางเลยว่าจะพัฒนาประเทศไปในทางไหนปัญหามันใหญ่และเยอะมากอย่างเรื่องที่ทำกินนะคะที่ทำกินไม่ใช่ว่าคนจนไม่มีที่แต่มันมีข้อพิพาทระหว่างข้าราชการพื้นที่ของรัฐกับประชาชนอีกเยอะจากการแบ่งอัตราส่วนที่ก็ยังแก้ไม่ได้ที่ดิฉันมองว่าน่าเสียดายโอกาสในวันที่พลเอกประยุทธ์มีมาตรา44ไม่สามารถทำในสิ่งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำไม่ได้ก็คือการแบ่งอัตราส่วนพื้นที่ที่กรมป่าไม้อ้างอัตราส่วนนี้อีกที่นึงอ้างอัตราส่วนนี้กลายเป็นว่าพื้นที่ไปทับซ้อนกันเป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องของที่ดินทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ดินที่มันมีความซับซ้อนก็คือเกษตรกรไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองทีนี้เรื่องที่ทำกินไม่ได้มีเป็นของตัวเองนะคะอย่างเช่นกรณีเป็นชาวนาพื้นที่นาเสียหายตอนนี้ค่ะภัยแล้งนากล้าเนี่ยยืนต้นตายทีนี้ถามว่าถ้าวันนึงที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเงินชดเชยให้มันไม่ใช่ที่ของเขาอะเอกสารสิทธิ์ไม่ใช่ของตัวเองแล้วจะไปอ้างบอกว่านายเนี่ยฉันทำนาขอหน่อยซื้อกล้าไปเยอะจ่ายค่าแรงก็แยะหว่านปุ๋ยไปแล้วแต่ในช่วงที่มันกำลังจะตั้งท้องอะนายฉันเนี่ยเสียหายไปแล้วเท่ากับศูนย์ไปหมดเลยที่ลงทุนแต่ที่นั้นอะไม่ใช่ของฉันคนที่ได้อะค่ะคือคนที่เป็นเจ้าของโฉนดนี่คืออีกหนึ่งปัญหาของที่ทำกินนะคะคุณผู้ชมแล้วมันเยอะมากและอีกอย่างหนึ่งที่นายกพูดดิฉันพยายามคิดอยู่ว่าพลเอกประยุทธ์กำลังจะสื่อสารอะไรกำลังจะหยิบกรณีเรื่องจำนำข้าวมาใช่ไหมที่บอกว่ารัฐจะเข้าไปอุดหนุนทั้งหมดคงไม่ได้ซึ่งมันเป็นความสามารถของรัฐบาลเลยอะค่ะที่คุณจะต้องวางแผนว่าระยะสั้นคุณจะทำอะไรกลางเนี่ยจะทำอะไรยาวจะทำอะไรถ้ามองว่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเห็นอะไรราคาดีแห่ไปปลูกหมดสักพักราคาตกสังเกตดูสิไอ้ที่ราคาขึ้นเพราะปลูกกันน้อยนี่ไงคะถึงเป็นการพิสูจน์ความสามารถรัฐบาลว่าเข้ามาคุณต้องจัดโซนนิ่งเนื้อปลูกผลไม้นี้ได้ดีมากเลยภาคกลางปลูกข้าวได้ดีกว่าภาคอื่นๆจัดโซนนิ่งค่ะรัฐบาลยิ่งลักษณ์เคยทำนะคะแต่ยังไม่สำเร็จเพราะทุกอย่างมันมีการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นกลางปลายทีนี้เฉพาะหน้าท่านจะแก้ปัญหายังไงกับการที่เกษตรกรเขาแห่ปลูกทีนี้น่ะทำไมถึงไม่บอกล่ะในวันแถลงนโยบายว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำเนี่ยโดยการเข้าไปช่วยได้เท่าไหร่และจะช่วยแค่หนึ่งปีนะต่อไปนี้จะต้องเปลี่ยนเพราะรัฐบาลจะจัดโซนนิ่งแล้วราคาจะดีขึ้นเพราะอะไรไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมแบบนี้เลยที่อาจจะยาวหน่อยนะคะขออภัยคำถามก็คือการตอบโต้กันทางการเมืองว่าใครทำหรือไม่ทำอะไรกับความชัดเจนที่จะนำพาประเทศเกษตรกรรมให้รอดพ้นเนี่ยมองเห็นหรือยังจากคนเอกประยุทธ์คือคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้คนอะไรคนอะไรผมบอกคนจันไรเลย ชอบแก้ตัวผมไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์จะแก้ตัวนะครับค่ะคือการพูดการตอบโต้กันอย่างนี้คือถ้าทำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเขาจะรับไว้พิจารณาแล้วก็จะเอาไปปรับปรุงแต่ถ้าจะไม่ทำก็พายมันต้องดูกันมันต้องช่วยกันมันต้องแก้ไขกันระยะยาวมันสารพัดสารพันเลยครับแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยครับ
ปัญหาทุกปัญหาเขามีไว้แก้ไขนะมันไม่ได้มีไว้แก้อะไรต่างทั้งสิ้นปัญหาในประเทศไทยมันมีมาอย่างยาวนานเลยแต่มันต้องช่วยกันแก้ไขในเมื่อมีกฎเกณฑ์กติกามีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรื่องประเด็นแรกๆเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศอะไรถ้าเป็นประเทศอุตสาหกรรมก็ดูแลอุตสาหกรรมให้ดีเลยมันถึงได้ยังที่จะเป็นอุตสาหกรรมแต่ถ้ายังเป็นเกษตรเรารู้ว่าพี่น้องประชาชนเกษตรกรเนี่ยยังยากจนข้นแค้นและเป็นคนรากฐานของประเทศนี้อยู่ก็ต้องดูแลเกษตรกรอย่างใครเพื่อนเอาสองท่องเที่ยวเริ่มจะมีเราก็ต้องดูแลแต่อะไรลำบากกว่ากันล่ะการเกษตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูพืชผลทางการเกษตรที่เขาตกต่ำที่ดินไม่มีก็ต้องจัดสรรให้สิครับต้องดูแลกันอย่างนี้แล้วที่มันทับซ้อนที่มันเป็นสปกเนี่ยจะแปรเปลี่ยนแปรรูปเพราะบ้านเมืองมันวิวัฒนาการมันไม่ได้เหมือนป่าเขาลำโนไพรอย่างเช่นแต่ก่อนเดี๋ยวนี้พอตรงนี้เคยเป็นสปกแต่สุดท้ายนานๆเข้าถนนตัดผ่านไปมามันกลายเป็นที่ระโหดฐานแหล่งท่องเที่ยวมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไม่ใช่ดักดานจะเป็นสปกอยู่วันยังค่ำทีนี้ประเด็นสปกเนี่ยเป็นที่ที่ให้ทำเกษตรอย่างเดียวก็ไปติดที่ข้อกฎหมายมันก็ไม่ได้ติก็ต้องไปดูต้องไปแก้มันก็ต้องช่วยกันปรับช่วยกันแก้มันไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีกลุ่มทุนหรือพวกพ้องเข้าไปหาผลประโยชน์ในพื้นที่นั้นอย่างเช่นที่เราเห็นกันเนี่ยไอ้คนอื่นก็ทำลายรื้อกันไปหมดแต่พอของตัวเองกลับไม่ทำอะไรเลยช่วยเหลือพยุงพยองกันให้อยู่หากินได้เริ่มติดละค่ะเริ่มติดละปิดบังคับพ.ร.บ.เริ่มอะไรละมันต้องมีความจริงจังและจริงใจต่อการปฏิบัติงานทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเราพวกเขาพวกใครก็ตามแต่ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์ผิดหลักการมันก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขปรับปรุงให้มันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นชุมชนนั้นมันมีความเป็นอยู่สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงไม่ใช่ว่าจะดักดานอยู่อย่างนั้นแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นแหละคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเราจะรักษาป่าไว้เนี่ยเราก็เห็นด้วยแต่ว่าถ้ามันพลเมืองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องขยับขยายจากชุมชนเนี่ยมันก็กลายเป็นชุมชนเมืองเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะทำอย่างไรหรือไม่ก็ต้องหาความสมดุลถูกดุลกันว่าจะยังไงเพื่อไม่ให้บ้านเราไม่มีป่าเลยอะไรแบบนี้ถูกไหมคะมันก็ต้องมีป่ากันแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่คนไทยจะย่องอยู่ทุกตารางนิ้วทุกพื้นที่ในประเทศนี้หรอกใช่ไหมจะอยู่ร่วมกันยังไงในจังหวะเวลานี้สถานการณ์เวลานี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรปัญหามันมีให้แก้ทุกยุคทุกสมัยวันนี้ปัญหาเกษตรกรนะที่ดินทำกินไม่มีเราจะแก้ไขยังไงมันอยู่ที่รัฐบาลไม่ใช่เข้ามาแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่มันต้องช่วยกันมันไม่ใช่มันต้องช่วยกันแก้ไม่ใช่เข้ามาแล้วจะปฏิเสธทำไม่ได้หรอกจะให้รัฐบาลช่วยอย่างเดียวมันเป็นไม่ได้ไม่คือรัฐบาลมันต้องหาวิธีแก้ไม่ใช่ปฏิเสธบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นเกษตรกรไม่มีที่ทำกินก่อนก็ต้องดูว่าใครล่ะที่ไม่มีที่ทำกินทำไมบัตรคนจน15ล้านคนมาขึ้นบัญชีได้แต่เกษตรกรไม่มีที่ทำกินทำไมเมื่อมาขึ้นบัญชีไม่ได้ล่ะใครที่เป็นเกษตรกรวันนี้ทำไมรัฐบาลนี้ไม่เรียกบ้างก็เรียกมาลงมาทีครับว่าไม่มีที่ทำกินก็ดูที่ว่าหมู่บ้านไหนตำบลไหนจะจัดสรรปันส่วนยังไงที่ดินที่เหลือที่มันเป็นป่าที่มันไม่ได้เป็นป่าแก่ป่าใหญ่อะไรประมาณนี้ลองดูที่ว่าเขาปลูกอะไรได้บ้างมันก็ต้องช่วยกันอย่างนั้นอ้าวการท่องเที่ยวก็ต้องว่ากันไปเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าชุมชนตรงนี้เป็นการและจะปรับพื้นที่ตรงนี้แก้ไขกฎเกณฑ์กฎระเบียบยังไงให้เข้าอยู่กันได้แล้วก็หาเงินเข้ามาได้ไม่ใช่จะดักดานพอเป็นท่องเที่ยวแล้วบ้านหลังนี้ก็ยังเลี้ยงไอ้อะไรนะปลูกอะไรปลูกเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเลยพวกอยู่กันข้างๆได้วันละ100,000-200,000ตัวนี้ได้วันละ300ได้ละวันละบาทแล้วมันจะอยู่ยังไงไม่ได้คนก็ต้องเปลี่ยนเป็นตึกเป็นที่อยู่อาศัยที่พักแรมที่พักกลางคืนได้วันละคืนละ 3-4 หมื่นเขาก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีหน้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์กติกาให้เข้าอยู่กับสังคมตรงนั้นได้โดยที่ไม่ทำให้สังคมตรงนั้นเสื่อมโทรมและก็ไม่ได้ไปทำลายป่าไม้อะไรมากมายเราต้องทำงานแบบบูรณาการด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบทำงานหน้าเดียวอ่ะมันต้องประสานแบบ10ทิศเลยอ่ะแล้วต้องแก้กันแบบมันต้องเดินไปพร้อมกันหมดระยะสั้นวางไว้แบบนี้กลางช่วงปรับตัวต้องแบบนี้ช่วงปลายเรามีเป้าหมายแบบนี้แต่อันนี้มองไม่เห็นเลยว่าสรุปสุดท้ายจะยังไงเหมือนกรณีเรื่องบอกว่าไม่ปลูกข้าวนะน้ำไม่พอเตือนแล้วนะถ้าปลูกอีกนี่ก็เดี๋ยวมารอความช่วยเหลือแล้วเข้าใจในสิ่งที่นายกพยายามจะบอกนะคะแต่ว่าเสียงสะท้อนนึงจากเกษตรกรที่ฉันเคยดูรายการเขาเป็นนายกสมาคมเนี่ยค่ะชาวนานี่แหละเขาก็บอกว่าไอ้ที่เราปลูกอ่ะ
เพราะเราชำนาญพ่อแม่พาปลูกรู้เลยว่าก้าข้าวแต่ละเม็ดมันจะเติบโตเนี่ยนั่นคือความชำนาญในอาชีพเพราะฉะนั้นการที่จะให้เราเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่วันเดียวสองวันเขาทำไม่เป็นทีนี้ถามว่าแล้วเราพร้อมเปลี่ยนไหมพร้อมแต่ถามว่าถ้าปลูกแล้วไปขายที่ไหนทำที่ไหนคือหนึ่งต้องมีคนให้ข้อมูลสองต้องมีตลาดรองรับคือมันต้องมีคนช่วยค่ะไม่ใช่ว่าเกษตรกรหรือคนยากจนเขาไม่พร้อมเปลี่ยนนะคะพร้อมแต่หนึ่งให้รู้เถอะว่าอ่ะปัญหาเราก็มีตรงเนี้ยตรงที่เราชำนาญกับเนี้ยเราถึงปลูกแล้วไอ้แห่แหนปลูกเนี่ยถ้าสมมติไม่อยากให้แห่แหนบอกสิว่าเนี่ยไอ้พื้นที่ของเราเนี่ยปลูกอันนี้ได้สวยมากนะแล้วตลาดอินโดต้องการมากเลยถ้าบอกว่าเป็นแหล่งที่มาแล้วเดี๋ยวรัฐบาลไปช่วยทำสตอรี่ว่ามันดียังไงอะไรมันจะสวยงามมากเลยสำหรับประเทศไทยที่หลายประเทศในโลกอิจฉาว่าภูมิประเทศของเรานี่มันสุดยอดมากอะค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าดิฉันไม่เห็นทิศทางเลยอะจะเอายังไงจะแก้ปัญหายังไงนั่งเถียงกันว่าคือรัฐบาลเข้ามาแล้วนี่จะมัวปฏิเสธไม่ได้จะมัวไม่ได้ทำผมทำคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยมันไม่ได้มันรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะเอานำปัญหามาแล้วก็มาคิดและแก้ไขให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขตรงไหนที่เขามีปัญหาแก้ไขอย่าให้มันมีปัญหาเสียแค่นี้ก็ไปได้ผมก็พูดได้นะแต่ผมอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปทำเนี่ยมันต้องมีกฎเกณฑ์กติกาเช่นพื้นที่ที่ทับซ้อนมันมีบางที 2-3 กระทรวงยังเอากรมป่าไม้กรมทรัพย์ที่ราชพัสดุที่ราชพัสดุอะไรต่างๆนี่มันต้องมานั่งคุยกันในหลายกระทรวงใช่ไหมว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยมันติดพระราชบัญญัติข้อนี้ไอ้ของป่าไม้บางที่ทับซ้อนบางที่ไอ้อะไรต่างๆนานาเป็นอุทยานบ้างอะไรบ้างก็ต้องมาคุยว่าไอ้ในเมื่อชาวบางพื้นที่นี่ชาวบ้านไปอยู่แล้วทั้งอำเภอด้วยซ้ำไปที่เราไปเห็นกันนะแล้วมันก็ไม่แก้ไขก็ยังอยู่กันอย่างนั้นแต่ทำไมไม่แก้ไขเรียบร้อยใช่หรือในแต่ละกระทรวงก็มานั่งคุยดูครับปัญหาตรงไหนก็มานั่งคุยกันสิแต่ในข่าวว่าอย่างนั้นน่ะเป็นที่อุทยานอยู่ในอำเภอก็ยังเป็นอำเภออย่างนั้นน่ะไม่ทำให้ชาวบ้านให้เรียบร้อยเสียก็อยู่กันไปแบนปิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่หวังจะเก็บจากคนรวยที่ถือครองที่ดิน 90% ของประเทศยังเก็บไม่ได้เลยค่ะยังเก็บไม่ได้เลยคุณธนาวุฒิพลเอกประยุทธ์อาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครอยากมาอยู่ตรงนี้และรวมไปถึงตัวพลเอกประยุทธ์เองก็อาจจะไม่ได้อยากมาอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่รู้สึกว่าการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมันควรจะต้องเป็นยังไงคือมันไม่มีใจอยากจะมาตั้งแต่แรกไม่เหมือนนักการเมืองที่เขาอยากจะมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเขาคิดมาตั้งแต่แรกเขาก็จะทำ 1,2,3,4 แต่ตัวพลเอกประยุทธ์เหมือนแบบจะมาด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็มาแล้วแล้วก็อยู่ผมเลยนะผมคิดตั้งแต่แรกว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามาไม่ได้เข้ามาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองมากความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นคนที่พร้อมก็มีเยอะนะคะในประเทศไทยนี้แล้วก็เข้าใจปัญหาด้วยก็ให้กำลังใจหวังว่าสักวันนึงเนี่ยให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ด้วย เอาวันนี้หมดเวลาขอบคุณคุณธนาวุฒินะคะขอบคุณค่ะเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ